เศรษฐาเซ็นแล้วคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยคาดส่งศาลวันนี้การเมืองวันที่7มิถุนายน2567 14 นาฬิกา 31 นาทีเศรษฐาเผยเซ็นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยกรณีแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหลังวิษณุช่วยตรวจคาดส่งภายในวันนี้จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3รับคำร้องของ42 ว.ที่ยื่นให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติพร้อมทั้งให้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 นาทีวันที่7มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี42 ว.ยื่นให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีว่าเข้าใจว่าจะครบกำหนดส่งคำชี้แจงในวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายนนี้และตอนนี้คำชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่านายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ตรวจคำชี้แจงแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็นแล้วเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจในคำชี้แจงหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงเพราะคำชี้แจงเสร็จแล้วต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่10มิถุนายนนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มั่นใจอาจจะส่งในวันที่7มิถุนายนเลยก็ได้และเข้าใจว่าจะส่งในวันนี้เพราะตนได้เซ็นไปแล้วเมื่อเย็นวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาคราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นจนหวิดหย่าบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 17 นาฬิกา 12 นาทีทะเบียนสมรสทำงานพราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นหวิดบ้านแตกแต่กลับไม่ได้ฟาดอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมเรียกว่าคลี่คลายคำถามคาใจของใครหลายคนสำหรับเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนๆที่ติดตามช็อกตามกันเมื่อพราวฟ้าการัญชิดาคุ้มสุวรรณภรรยาสาวของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ได้โพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรี่พร้อมแคปชั่นอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานอ่านต่อพราวฟ้าขอพรอย่าเสียใจเพราะใครอีกเดือดอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานย้ำสถานะสามีใครที่ยังไม่ทราบล่าสุดพราวฟ้าได้มาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพท EP 0.97 โดยแพทณปภาพิธีกรยิงคำถามหมัดตรงถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานมันคืออะไรด้านพราวฟ้าย้อนเล่าที่มาที่ไปของโพสต์ดังกล่าวแบบหมดเปลือกไว้ว่าเขาดื้อสมมุติห่างกันสัก5วันก็มีความเหงาประสาผู้ชายก็ไปเที่ยวถามว่าทำไมห่างกันเพราะหนูไปเที่ยวหลีเป๊ะเป็นทริปที่แพลนว่าต้อไปด้วยกันแต่เขามีงานเข้ามาเลยเลือกไปทำงานเราเลือกไปกับเพื่อนหนูก็เลยโกรธเขาทีนี้ก็บล็อกเขาไม่ได้อันฟอลโล่หนูชาวเน็ตรู้ก่อนเจ้าตัวเขาไม่รู้นะว่าหนูบล็อกรู้พร้อมชาวเน็ตนั่นแหละเราแต่งงานกัน1ปีถึงไปจดทะเบียนเพิ่งจดเมื่อต้นปีเพราะรอให้ทุกอย่างพร้อมให้เรามีน้องไม่กี่เดือนถัดมาทะเบียนได้ทำงานเลยเร็วมากแม่มันก็มีนะผู้หญิงยุคนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าพี่เป็นแฟนกันมันหน้าทะเบียนทำงานไหมทะเบียนในมือสั่นต้องทุบใครทุบผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดีหนูทุบผู้ชายก่อนแล้วค่อยโพสต์สไตล์เขาดื้อขี้เหงา
ห่างปั๊บไม่ได้เลยน้องเขาทักมาคุยมันเกือบรอดอยู่แล้วตอนนั้นหนูไปหลีเป๊ะวันที่7มีพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยกลับไปก็ทะเลาะกันเขาคุยกับคนอื่นตอนแรกหนูว่าจะไม่กลับวันนั้นน้องนมัสการมาพอดีหนูไปหาน้องสาวพอดีเลยมีโอกาสได้เจอเป็นหลวงปู่ท่านอายุเยอะ90กว่าแล้วปกติเขาไม่คุยเรื่องทางโลกเลยแต่พอเห็นหน้าหนูปั๊บท่านทักตอนแรกว่าจะไม่กลับแต่ก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านพอถึงบ้านผู้ชายก็เข้ามาทักหนูอย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวปกติมันแปลกๆหนูก็คิดว่าจะเป็นคนดีตลอดตอนเราไม่อยู่เลยเหรอหัวเราะหนูเลยถามว่าคุยกับใครบ้างแปลกๆเขาบอกไม่คุยพี่เป็นคนดีมากเลยกลับบ้านทำงานกินข้าวกลับบ้านไม่ได้วอกแวกอะไรเลยหนูก็ขอเช็คมือถือเขาก็ให้เช็คใน LINE Facebook สุดท้ายใน IG แล้วกันต้องมีมูลบ้างโดนทักมาแล้วหนูก็ถอยลงล่างก่อนคอยเช็คว่ามีใครบ้างเข้าตากรรมการไล่ดู follow ใครใหม่ก็ถามว่าพี่รู้จักเขาเปล่าถึง follow เขาบอกไม่รู้จักหนูขอบล็อกแต่อยู่ดีๆมีข้อความเด้งมาตอนหนูจะคืนโทรศัพท์เขาจะรอดอยู่แล้วเกือบแล้วเขาก็คุยกันค้างอยู่จริงๆแชทนั้นไม่ลบด้วยแต่หนูเลื่อนไปดูล่างเลยยังไม่เห็นพราวแชทมันอยู่บนสุดก็เลยเห็นแต่แรกเลยว่าคุยอะไรกันบ้างเขาไม่มีพิรุธไม่มีความแปลกอะไรนะพอข้อความเด้งมาก็ไล่ดูเลยหนูทักกลับไปเลยว่านี่ใครคะทำไมคุยกับสามีเราแบบนี้เขาก็นิ่งไปก่อนยังไม่ตอบทันทีแล้วก็บอกว่าหนูไม่รู้จริงๆว่ามีแฟนแล้วแต่ไอจีสามีหนูปักหมุดหนู3รูปข้างบนเลยนะจะไม่เห็นไม่ได้เธอจะแถสีข้างถลอกเพื่อหนูเลยโกรธคำนี้ว่าจะไม่รู้ได้ไงก็เลยโพสต์ว่าทะเบียนสมรสต้องทำงานแค่นั้นแหละค่ะถามว่าเคลียร์กับคนของเรายังไงหนูก็แอบเสียใจแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วเหมือนมันเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นครั้งที่2เหมือนมีภูมิต้านทานก็เลยถามว่าเอาไงต่อจะหย่าไหมหรือยังไงโทรหาพ่อแม่เขาให้รับรู้หมดเขาก็บอกว่าจะไม่มีอีกแล้วก็รอดูอนาคตอีกแต่มันก็ยากสำหรับคนแต่งงานไปแล้วจะให้หย่ากันแล้วอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมตอนนี้หนูก็ยังไม่ปลดบล็อกเขาเลยไม่ฟอลโล่ด้วยไม่ติดตามเพราะบางทีก็ไม่อยากเห็นหนูก็ฟีลเอาให้เต็มที่เลยจะฟอลโล่ใครเอาให้ฉ่ำขออย่างเดียวอย่าให้จับได้เต้มงคลกิจโดนแล้วปปช.แจ้งข้อกล่าวหาชุมนุมชู3นิ้วล้มล้างการปกครองการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 18:14 น.นปปช.เรียกเต้มงคลกิจรับทราบข้อกล่าวหาร่วมชุมนุมชู3นิ้วปี63ล้มล้างการปกครองวันที่18มิถุนายนนี้เปิดโอกาสนำพยานหลักฐานไปชี้แจงได้เมื่อวันที่7มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ทำหนังสือลงวันที่5มิถุนายน2567ส่งถึงนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ใจความระบุว่าคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแต่สวนกรณีกล่าวหานายมงคลกิจว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิด
ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คณะกรรมการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้นายมงคลกิจทราบเพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขอให้นายมงคลกิจไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันที่18มิถุนายนเวลา9นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากจะชี้แจงข้อกล่าวหาก็มีสิทธิ์นำพยานหลักฐานไปประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจไม่เกิน3 คนเข้าฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้